บุตรชายของแอนเจกในวัย54ปีก็ใช้ชีวิตอยู่กับทายาทชายและหญิงพิมพาคินและชาชาสองทายาทที่เกิดกับเจกสัตวัตรอดีตพระเอกดังที่เคยออกมาเคลียร์ปัญหาผ่านทางสื่อเมื่อเกือบ10ปีก่อนนอกจากนี้แอนกัญญารัตน์ได้เผยว่าจำใจต้องปล่อยบ้านที่เคยซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงเพราะมารักษาตัวเป็นเหตุให้เธอเดินไม่ได้และต้องงดรับงานทั้งหมดและจุดนี้เองทำให้ประชาชนที่ติดตามข่าวบันเทิงได้รู้จักกับทายาทบุตรชายที่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงอย่างพิมพาคินออกมาเปิดใจประเด็นครอบครัวที่อยู่กันลำพังโดยขาดพ่อและไม่ได้ขอความช่วยเหลือจากพ่อตั้งแต่แยกทางกับแม่ตนไปซึ่งทางด้านเจตสัตวัตรก็ได้ออกมาชี้แจงประเด็นดังกล่าวว่าตนไม่ได้รับเซ็นรับรองบุตรได้นั้นเป็นเพราะมีความจริงที่ซับซ้อนกว่าที่คิดโดยทางด้านฝ่ายหญิงเคยมีสามีที่จดทะเบียนสมรสอยู่แล้วก่อนมาเจอเขาในวันที่มีปัญหาผมถ่ายละครอยู่ผมรู้ว่าเขาเคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเรื่องนี้สามารถไปตรวจสอบได้ที่ชลบุรีซึ่งผู้ชายคนนั้นทำกิจการวัสดุก่อสร้างหากเขาไม่พอใจขึ้นมาแล้วบอกว่าทายาทในท้องแอนเป็นของเขาผมจะทำอย่างไรจะไปรับรองบุตรก็ไม่ได้เพราะผมไม่ได้เป็นสามีที่ถูกต้องแม้ผมจะดูแลเขาก็ตามและข้อ2ผมมีครอบครัวใหม่แล้วผมจะมากินอดีตไม่ได้ข้อ3พ่อแม่ของผมไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับแอนอีกตั้งแต่มีปัญหาขอให้จบกันไปผมขอฝากนิดนึงว่าตอนนี้สงสารพิมพ์ที่ต้องดูแลคนเป็น10เหมือนกับที่ผมเคยดูแลคือผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องปล่อยให้พิมพ์ทำงานหาเลี้ยงตอนนี้ผมเป็นห่วงครอบครัวปัจจุบันมากกว่าทายาทของผมอีก2คนต้องมารับกรรมผมรู้ตั้งแต่วันแรกที่เขาท้องหลังจากที่เขามาว่าท้องผมก็ยอมรับนอกจากนี้แอนกัญญารัตน์เผยว่าเธอมีตังค์ใช้ประทังชีวิตใช้จ่ายเพียงเดือนละ 3,000 จากทายาทบุตรสาวที่ให้รายเดือนและอาศัยอยู่ที่บ้านเพื่อนตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยตั้งแต่ปี 53บ้านก็ปล่อยไปแล้วที่ปล่อยไปเพราะว่าเขายึดเพราะเราไม่ได้ผ่อนต่อ